แกงกระเบามุกดาหารโอ้ยังอยู่มุกดาหารคือเก่าเนาะนี่คือแกงกระเบาเด้อเราจะมากินข้าวเที่ยงด้วยกันตรงนี้ด้วยทางคุณส้มโอ้รถเยอะไหมรถหลายอยู่เลยขนาดมือวันจันทร์ได้นี่เป็นหาอาหารเนาะอยู่นี่แล้วก็สิมีเป็นแกงเดี๋ยวสิพาไปรอน้ํากันเบิ่งบรรยากาศไปพร้อมๆกันเด้ทัดดาวหมูหันส้มตําพาสิมาฝากของอยู่นี่บ่ไปริมฝั่งโขงนั่งริมฝั่งโขงดีกว่ามาแน่นอนแล้วโอ้ริมฝั่งโขงก็ได้ก็เป็นซุนขายซุนอาหารเนาะแต่ว่าหมูหันนี่ทุกๆหันบ่น่าจะใช่เพราะแผ่นเด็กเป็นกระโชกหมูหันทุกหันเลยเดี๋ยวมาหล่อเบิ่งเนาะแล้วก็นั่งเบิ่งบรรยากาศนี่ฟังโค้งพี่น้องสบายดีท่านผู้ชมเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่แกงกระเบ้าพี่น้องค่ะสิมากินข้าวเที่ยงนํากันเนาะที่ริมฝั่งโขงอันนี้มันบรรยากาศอยู่หาดเนาะเจ้ามันมีหลายหาดหาดทัดดาวฮอกไก่เขามาแล้วกันนี่มันหาดยังเยอะเขามาเบิ่งกันเพราะว่าเห็นในนี้มี1 2 3 4หาดหาดนี่ก็จะเป็นเห็นมีหมู่หาดหลายๆแล้วก็จะเขตใดเป็นหาดใดเนาะแต่เบื้องนี่บรรยากาศเป็นริมฝั่งโค้งจ้ามาส้มแกงเหมือนกันเนาะโอ้เสียงหนามันดังขึ้นลําโต๊กนี่เสียงหนามันดังขึ้นลําโต๊กนี่เนาะเป็นแกงเด้อพี่น้องเด้อเป็นแกงนี่เป็นแกงจังซี่เขาดูทิ้นดูดทรายบ่เขาจะดูดทรายบ่อยู่หันแดดแห้งเดี๋ยวขึ้นว่านั่งนี้เนาะมากินเขาอยู่ริมทางคงที่หลอดตั้งหลอดมื้อนี้อยู่แก่งกระเบ้าเนาะแหนมไปเบิ่งคือทะเลเลยแหนออกไปเป็นน้ําสีข้ามได้นี่มื้อนี้นะบรรยากาศมาตอนแรกนึกว่าทะเลลมกับพัดช่อยๆอยู่โอ้บรรยากาศดีมันได้กินยําหมูยอเนาะแล้วก็ข้าวผัดทะเลจ้าตําแตงไข่เค็มไข่เค็มไข่เค็มไข่ต้มล่ะไข่ต้มตามแบบแก่งกระเบ้าตามที่ถนัดนะขอบคุณจากขอบคุณเป็นกระแสด้วยขอบคุณสิหนุ่มดีเนาะนุ่มมันเผาบวกแข็งเลยมันเสร็จปกติเอาไปกินละลายบ่อนเขามันจะเป็นเม็ดไพ่เม็ดมันมีว่านี่ดียังเป็นแข็งๆเหมือนเม็ดเขาฉันเข้ามาพัดแต่ก็แข็งจะเป็นเผาแบบเผาแซ่บอันนี้คือยำหมูยอจ้ะหมูยอหมูยออยู่ที่นครพนมนี่กระแสบอยู่แล้วเป็นซื้อคือกันมีไฟดีเดียวเพิ่มเติมคือว่าอาหารอยู่ใช่ไหมใช่ได้นะใช่ได้เลยมันจัดจ้านคือไม่ออกเกินไปกลมกล่อมใช่ไหมงานคือจำแฟนอ๋อนี่ถึงแล้วบรรยากาศริมฝั่งโขงจ้าก็ต้องมาได้กันอยู่ที่แกงกระเบ้านี่นอกจากสิมีองค์พญานาคสีขาวอีกพี่น้องเจ้าเป็นล้านเนาะล้านที่เพิ่นได้สร้างหุบปั่นพญานาคขึ้นมาก็น่าจะมีตำนานยังอีกเนาะเพราะว่าตามเลาะริมฟังโค้งนี่เพิ่นก็สิมีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคหลายเรื่องของขุดเรื่องของนาคเนาะที่นี่คือแก่งกระเบ้าพี่น้องเห็นป่ายบ่แม่มื้อนี้ฮะพญานาคอีกแล้วอากาศร้อนหลายก็เลยซื้อเป๊ปซี่มากินออนซ่อนแก่งกระเบาแสดงว่าตอนกลางคืนนี่จะมีง่าเนาะมีเพิ่นมาขายของ
โอ้ยอยากกินเขาเด้เขาไหมเสื่อนแซ่บเสื่อนแซ่บโอ้ยกินคือการมังยานี่กับตำหมักแตงองนี่เพิ่นซื้อองยังแม่เพิ่นซื้อองยังนี่ปูพญาสีปูส้มพญาสีปูส้มปูส้มมุกดานาคาราชลูกมุกดานาคาราชเป็นองตระกูลของหนักสีขาวแม่ตะกูลวิลูกปักเพิ่นเป็นล้านยังแม่อยู่นี่นะเพิ่นคือมาต่างใส่หรือว่าเป็นวาดเป็นว่าหรือว่าหยังเป็นไอ้ก็คือเพิ่นเอิ้นเพิ่นก็เอิ้นจักสิว่าจังได๋เนาะก็บ่แม่นวาดแม่นหยังดอกลูกคือปกติเพิ่นก็แม่ก็ได้ยินเพิ่นเว้าเนาะด้วยไอ้ข้างหน้าเพิ่นมันสิเป็นเรื่องว่างเพิ่นโอ้ขาดอันนี้เพิ่นเอิ้นพญานาคดินพญานาคดินแม่นพญานาคล่มนั่นอากาศน่ะอยู่เทิงภูมโนลมโอ้น้ําน่ะผู้สะพานให้ลาวอ๋ออันนี้เพิ่นเอิ้นพญานาค3พิภพพญานาค3พิภพดินน้ําล่มก็3บ่อนดินก็แม่นอยู่นี่เนาะแล้วก็ก็เบาลูกโอ้คันน้ําน่ะอยู่สะพานให้ลาวคันอากาศอยู่เซาหั่นเด้ภูมโนลมโอ้โดยๆเข้าไหวเพิ่นนี่เข้าไหวยังแน่ก็ปกติก็มีหมากใหม่นี่แหละลูกมีน้ํามีคําหมากคําพูดจังซี่แหละลูกอันนี้เพิ่นเปิดสูตรเปิดทรัพย์รับโชคอ๋อแต่ไหวธรรมดาก็ได้ขอคันหาโดยแม่นอันนี้ขอก็ได้บ้าก็ได้บุญก็ได้แค่ก็ได้เอ้าบ่ได้มาตลอดบ่ค่อยได้มามีแต่มาฮอดแล้วได้บายเพิ่นได้แว่เดี๋ยวมาขอซื้อๆเดี๋ยวนี้เด้เฮาเอาคันหมากเบ่งก็ได้เอาสูตรนึงเนาะโดยๆหนูเป็นมะคุเทศออยนะคะหนูจะมาแนะนำวิธีการไหว้ค่ะเดี๋ยวไปจุดเริ่มต้นที่ด้านหลังเลยค่ะโอ้น่ารักจังจุดเริ่มต้นนะคะให้ตั้งนโม3จบตามป้ายสีดำค่ะตั้งเสร็จแล้วให้กล่าวคำบูชากล่าวคำบูชาเสร็จแล้วให้บอกชื่อนามสกุลที่อยู่แล้วก็ตำบลค่ะท่องตามป้ายสีดำเลยค่ะขอบคุณค่ะเสร็จแล้วพวกพี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเดินตามลูกค่ะเกือบเด้อเริ่มต้นนะคะตอนนโม3จุดจาป้ายสีดำอ๋อเดินรอบๆองค์พญานาคเด้อนะคะให้ที่ฐานทุกความสำเร็จค่ะโอ้จะไปจุดสุดท้ายก่อนนะคะถ้าเสร็จแล้วจะต้องขอให้ทุกคนประสบมาสำเร็จผลการงานสำเร็จชีวิตสำเร็จจะมีเด็กหน่อยนอแบบยังมาสนเขาจอมเขาจะมาบอกเนาะว่าควรเห็นจึงใดมาแนะนำนักท่องเที่ยวจ้ะจุดที่สองจ้ะจุดที่สองนะคะให้ที่ฐานด้วยความร่ำรวยค่ะให้ที่ฐานเลยจ้าจะมาเย็นแถวยืนน้ำเงินเด้ยืนตรงนี้ได้เลยเนี่ยลำรวยทุกคนเด้อ FC เด้อลำรวยน้ำกันเที่ยวน้ำกันลำรวยน้ำกันจ้าก็ลองดูลองเบิ้งจุดที่สามนะคะเป็นจุดว่าจุดสุดท้ายค่ะให้ที่ถามเพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงอุ้ยสวยจังเลยเป็นองค์พญานาคเป็นปีนหนาไปเนาะขอบใจจ้าไว้ขอพรพญานาคแล้วแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ่งบรรยากาศน้อยนึงโอ้แกงกระเบาเป็นโลกนี้ได้เนาะเป็นแกงเนาะแกงกระเบาแม่นความหมายว่าแกงเป็นแกงแล้วก็แม่ใหญ่เพิ่นว่าก่อนสิมีพญานาคมาตั้งอยู่นี่เนาะแต่ก่อนน่ะก็เป็นแถวบริเวณทางนานี่จะเป็นว่างของเพิ่นว่าสัตว์ก็ตามความรู้สึกเบิ่งนี่ก็แม่นมันเป็นเวิร์คเป็นว่างกว้างเนาะแล้วมันเป็นแบบบริทางโค้งหั่นน่ะเห็นว่าคนลงไปหลุมคนใดนําแต่ว่าเฮาสมาแดดแท้มะลิดมีแบบบ่สู้แดดปานใดเด้กินแดดหลายๆเลยสิแหลเมื่อเหือดเลยเนาะกลับไปบ้านกันแหลคือเก่าพี่น้องเป็นบรรยากาศริมทางโค้งเนาะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศบ่แม่นสิมีโอกาสมาง่ายๆเด้
ออกจากบ้านบักใกล้ๆที่ท้ายหูบ่เข้าห้องก่อนบาดนึงคือมีรูปปั้นอีหยังเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นสวนสาธารณะหยังเนาะอ้อชาวไทยกะไข่เป็นสุดบ้านเพิ่นแบบนี้แบบสุดพื้นเมืองเพิ่นหั่นเนาะเบิ่งนี่ล่ะเป็นสุดแบบไหนชาวไทยกะเลิงพี่น้องจะเป็นใส่ศีลเนาะใส่ศีลแล้วก็มีผ้าเบียงผู้หญิงผู้ชายก็มีผ้าขมาขาดแอวใส่เสื้อข้ามอยู่นี่เด้อักษรลายผู้หญิงใส่ศีลหมดเด้ออยู่อยู่แถบนี่แม่นผู้หญิงได้ใส่ศีลหมดเนาะอันแม่นสุดไทยชาวไทยแสกชาวไทยแสกคือคนไทยกลุ่มหนึ่งซึ่งดำเนินถิ่นตั้งเดิมอยู่ที่เมืองแสกกับขาวๆประมาณนี้เนาะโอ้ก็นี่แหละคือแกงกระเบาพี่น้องนี่แหละจ้ะคือแกงกระเบาว้าวบรรยากาศงามวิวสวยเนาะออกไปถ่ายรูปอยู่นั่นแกงกระเบาเป็นเห็ดป่ายใส่แล้วก็สิมีแกงตามนี้จะเห็นแกงได้เฉพาะแต่ช่วงหน้าแล้งนี่แหละพี่น้องแค่น้อยหนาฝนหนามขึ้นมากก็บ่เห็นหยังแล้วเนาะเฮาก็ได้มาเบิ่งมารอมาชมบรรยากาศน้ำน้ำโค้งสีข้ามน้ำโค้งสีข้ามระเบียงบุญโอ้ได้ขึ้นระเบียงบุญบ่นี่ระเบียงบุญขอนเอ้ยแก่งกระเบาจังหวัดมุกดาหารเนาะบ่ทันได้ฮอดนครพนมซ้ำแหมสำหรับคลิปนี้สหองกันนะจะได้จบอยู่ที่ระเบียงบุญนี่แล้วพี่น้องเนาะได้มีบุญมาฮอดแล้วได้เห็นน้ำโค้งสีข้ามเดี๋ยวเฮาสิไปใส่ต่อกันเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะว่าสิเดินทางเข้านครพนมกับบ่ทันฮอดจักเทื่อจะคลิปใดเด้สิฮอดวันนี้อ่ะสหองขอตัวลาไปก่อนพี่น้องบ๊ายบายเจอกันใหม่